คุณจะดู NASDAQ คุณเล่นหุ้นอะไรอยู่คุณต้องดูเป็นรายตัวนะครับคุณไม่สามารถดู NASDAQ ได้คือจะบอกว่าแบบนั้นนะฮะเพราะว่าหุ้น NASDAQ ที่ขึ้นรอบนี้มันไม่ใช่ขึ้นเพราะหุ้น NASDAQ นะมันขึ้นไม่กี่ตัวมันขึ้นจากไอ้บิ๊กไอ้ตัวพี่เรียกว่าหุ้นโง่นะเรียกว่าหุ้นโง่ที่โตอยู่แล้วอย่างนี้เหรอครับใครก็รู้จักอ่ะใครก็รู้จักคือใครก็รู้จักมันนะฮะนะครับเวลาเราเล่น NASDAQ เนี่ยนะครับอันที่สำคัญที่สุดก็คือเบื้องนอกเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้ใช้กราฟเดย์นะพี่บอกนี้เลยนะเขาใช้กราฟระยะยาวแล้วเขาดูพื้นฐานเป็นหลักนะฮะแล้วเขาดูโค้ดเป็นหลักนะครับตัวที่เทรดได้นั่นก็คือ Tesla นะตัว Tesla เนี่ยคือเนี่ยทํา1 2ทําขึ้น3ละนะฮะแต่ยังไม่เป็นขาขึ้นนะทําเฟิร์มมันยังไม่เป็นขาขึ้นนะแสดงว่า Tesla เนี่ยถ้าใครชอบเทรดก็เล่น Tesla ไปนะฮะแนะนำล่าสุดก็คือ206นะฮะที่ให้ซื้อก็คือ206นะครับแล้วคือมันเทรดได้เราก็ใช้เทคนิคอลได้ใช่ไหมนะครับก็ต้องมาไล่ดูว่าแถวๆเนี้ยนะครับมันขึ้นมาในระดับไหนแล้วมันลงมาระดับโซนแถวๆนี้นะครับก็โซนแถวๆนี้คิดว่าน่าจะเป็นโซนรอซื้อที่เหมาะสมใน Tesla นะน่าจะมีการปรับฐานดีนะครับคือถ้าคุณดู NASDAQ คุณจะเล่นไม่ได้นะคุณจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณดูเป็นรายตัวคุณจะเห็นเหมือนกับความแตกต่างของหุ้นเราฮะว่าสมมติว่าเราเล่นกลุ่มที่เป็นตัวของสมมุติเราดู Nvidia นะ Nvidia เนี่ยพี่แนะนำมาตั้งแต่ตอนอยู่ข้างล่างเลยนะนะครับเนี่ยแล้วก็เราดูกลุ่มนี้ใช่ไหมครับก็กลุ่มที่ทำเป็น CPU GPU ใช่ไหมทำตัวประมวลผลนะครับก็เฉดว่าเนี่ยขึ้นมา3เท่าแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมี AMD ใช่ไหมครับ AMD ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะเห็นว่ามันก็ขึ้นแล้วก็เบรกแล้วก็ทำได้ดีนะครับแต่เรามาดูที่เราคุ้นเคยกันคือ Intel ใช่ไหม Intel ไม่ขึ้นนะเห็นไหมครับเขาไม่ได้เล่นหุ้นแบบบ้านเรานะเห็นไหมฮะนะเพราะ Intel เนี่ยในตัวกำไรอ่ะกำไรของ Intel มันดรอปนึกออกไหมฮะไตรมาสหนึ่งอ่ะมันดรอปมันไม่เหมือนตัวอื่นนะครับหรือว่าถามมาเอาทับชัดๆเลยก็ได้ว่าเอาตัวไหนนะครับส่วนที่พี่คิดว่ายังดีอยู่นะฮะก็คือยังถือต่อก็คือ Amazon เพราะยังค่อยๆขึ้นอยู่นะครับก็ต้องไปหาว่า Amazon เนี่ยทำอะไรนะแต่ตัวที่อ่อนน่าจะเป็น Google นะฮะนะก็จะเป็น Google นะ Google เนี่ยอันนี้ที่พูดในหุ้นโง่ทุกตัวเลยนะคือใครก็รู้จักกันนะครับ Google เนี่ยเหมือนกับมีความอ่อนแออยู่คือไม่มียังไม่มี New S Curve อะไรที่จะมาดันให้ราคาขึ้นนะครับพอเราไปดูบ่อยๆเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ปั่นหุ้นกันนะในอเมริกานะคือเวลาเขาซื้อก็ซื้อจริงๆนะนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็เมตานี่ก็โอเคนะยังขึ้นได้ดีอยู่นะครับขึ้นได้ดีอยู่ถามว่าใครเขาจะเงินมาซื้อขึ้นอย่างเดียวนะครับเนี้ยก็ยังไปได้อยู่นะครับแต่ถามว่าซื้อไหมอันนี้มันมีปัญหานะครับมันมีปัญหานะเพราะว่าโดยถ้าเราเล่นระยะกลางเนี่ยอีกถ้าเราเห็นว่าทางเฟรมวีคเนี่ยนะฮะมันเกิดสัญญาณแบบนี้คือไดเวอร์เจนอะไรเงี้ยนะสุดท้ายมันจะปรับฐานลงมาแต่เราไม่มีทางเลือกนะครับเราต้องเสี่ยงเข้าไปซื้อบริเวณ10วีคเนี่ยนะครับแล้วก็ไต่มันไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาร์คสต็อปลอสนะครับว่าเออนะอย่างน้อยถ้ามันหลุดทุงแถวราคาแถวนี้แถวเนี้ยสีเหลืองดูไม่ชัดนะครับพี่ดูนิดหนึ่งธีมเป็นดาร์กเห็นชัดละนะครับเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องดูว่าถ้าหลุด264เมตาเนี่ยเราต้องสต็อปออกเราต้องสต็อปลอสออกไปนะครับเนี่ย264ใช้สต็อปทางเฟรมวีคนะครับใช้สต็อปทางเฟรมเดย์เอาไม่อยู่นะครับแล้วเนี่ยให้ดูว่ามันยังไม่ลงหรอกนะฮะตราบใดถ้า1มันเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้ถูกขายใน1มันแล้วลงเนี่ยมันจะไม่ลงนะอันนี้ก็เลทโปรฟิตรันต่อไปได้เรื่อยๆนะครับพาเมต้าก็เป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับโดยถือต่อได้อะถือต่อไ
นะครับมันเหมือนกับคนที่เขาถามเมื่อกี้คือถ้าไม่ซื้อมันขึ้นไหมไม่ซื้อมันขึ้นไม่ซื้อมันขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครจะซื้อแถวนี้มันต้องมีวิชาก็เรียกวิชาที่คนจะบอกว่าช้าก็ช้าเนาะนะครับเขามากันจากร้อยเนี่ยเรามาซื้อ300เนี่ยนะใช่ไหมมันก็ช้าจริงๆอ่ะนะครับละมัวแต่ไปทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับแต่พี่ก็แนะนำมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วเดือนมีนานะครับซึ่งก็มีลูกค้าเข้าไปเทรดกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คุณก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราเลือก Apple อีกสักตัวไหมครับจังApple คนน่าจะสนใจแต่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันมีอยู่นะเป็นอันนี้ก็ New Edge Curve ของเขาก็คือเขาทำแบงค์นะแล้วก็ทำ On Time High แล้ว177ห้ามหลุดแค่นั้นเองนะครับคือหุ้นพวกนี้เวลามันขึ้นมันขึ้นบ้านะพอมันทำ New High แล้วมันจะขึ้นบ้าขึ้นไปเลยนะครับคือความหมายของมันก็คือว่ามันทำขึ้น5อยู่นะครับแล้วมันก็รวบคนที่ติดหุ้นมาเนี่ยทั้งโลกอ่ะไม่มีใครติดหุ้นแล้วจากที่ขึ้นมาตอนนี้แล้วลงนะครับแสดงว่าเขาซื้อหุ้นคืนไปหมดแล้วนะครับอาจจะเป็นปู่ก็ได้ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ได้ซื้อเข้าไปซื้อหมดเลยค่อนข้างสวยพอสมควรเลยครับสำหรับ S&P 500นะครับนวุฒินี่เพิ่งเบรกเลยเนี่ยครับใช่ไหมฮะครับใช่แต่ว่าเป็นถ้าเบรกจังหวะนี้คือผมก็ยังไม่ให้น้ำหนักกันที่ใช่ครับใช่จะพูดแบบนั้นก็ได้ครับเพราะว่าไม่ก็คือผมไม่ให้น้ำหนักกับการลองสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันต้องบอกว่ามันไม่ค่อยชัวร์เหมือนว่ามันอาจจะเป็นปลายรอบก็ได้ครับถ้าดูจากไทม์เฟรมมันอ๋อดูยังไงครับเดี๋ยวนะฮะโอเคครับมาละคือจะเห็นว่าอันนี้มันอาจจะมีความ bias ประมาณหนึ่งด้วยนะเห็นไหมตรงนี้มันขึ้นมาแล้วมันก็ลงเป็นสามเหลี่ยมเลยครับผมกลัวว่าการที่เด้งกลับรอบนี้ครับกลัวว่ามันจะเป็นจังหวะที่จังหวะหลุดในรูปแบบที่ MACD จะลงไปต่ำศูนย์มันจะเสี่ยงเกินไปสำหรับผมถ้าจะเก็งกำไรที่มีค่อนข้างมีน้ำหนักกับการเทรดของพอร์ตในช่วงนี้ถ้าผมจะไปเล่นลองผมคือผมเล่นผมจะเล่นแค่สมมติว่าผมเคยเสี่ยงอยู่ประมาณ5ผมอาจจะเล่นแค่ประมาณไม่เกิน2อะไรอย่างเงี้ยครับครับโอเคเพราะว่าเข้าใจครับถ้าดูจากเทคนิคเส้น MACD ที่มันเคยขึ้นมาแรงๆตอนช่วงโควิดครับมันลงมาต่ำกว่าช่วงนั้นไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับครับคือถ้าสมมติว่าถ้า S&P 500มันจบขึ้นแล้วมันลงอีกรอบครับถ้า MACD นะครับใน time frame มันลงไปต่ำสมมติครับมันจะไม่กลับมาอีกง่ายๆเลยครับมันจะลงมันจะอยู่ในโซนต่ำศูนย์ไปอีกค่อนข้างแบบสักพักเลยอ่ะอาจจะเป็นปีเลยครับอาจจะแบบหลัก2ควอเตอร์อย่างน้อยครับอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่าช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาครับไทม์เฟรมมัน MACD อยู่เหนือศูนย์มาตลอดเลยครับถ้ามันไม่ขึ้นตามที่อารมณ์ตลาดมาครับมันโอกาสที่มันจะลงค่อนข้างรุนแรงกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันยังเดินไปเรื่อยๆนะฮะมันยังไปต่อแล้วมันตัดอย่างน้อยๆคือ MACD ที่เห็นอยู่ข้างล่างมันตัดชึบขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้ตรงนั้นเราเบ็ดไปอีกสักไม้นึงก่อนไหมฮะหมายถึงรออยู่ดีหมายถึง MACD ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับคือเราเป็นนักเก็งกำไรนะถ้าตลาดมันคอนเฟิร์มว่ามันจะไปต่อกันทั้งหมดจริงๆอ่ะเราไม่มีปัญหาในการ follow หน้าลองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นหน้าลองมากกว่าหน้าช็อตครับอ๋อทำไมครับคือถ้ามันคอนเฟิร์มก็จะดีซะอีกครับคือถ้าถามว่าทำไมผมถึงชอบเล่นหน้าลองมากกว่าหน้าช็อตคุณอีกลองจินตนาการดูครับสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนทุกอย่างทั่วโลกเลยอะระยะเวลาตลอดเส้นทางของมันทั้งหมดส่วนใหญ่มันขึ้นหรือมันลงอะS&P 500 150ปี100ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันขึ้นมากกว่าลงถูกไหมแต่ว่าลงมันลงสั้นๆแล้วมันก็จบแล้วมันก็กลับขึ้นมาในจังหวะที่มันเป็นไซเคิลของมันครับ
คือระยะเวลาในการขึ้นมันจะมีเวลานานมากกว่าเพราะฉะนั้นเราควรถ้าเราจะให้น้ำหนักในการที่เราจะเทรดแล้วเป็นมิตรกับเวลาด้วยเราควรจะอยู่หน้าลองมากกว่าหน้าช็อต NASDAQ S&P 500แล้วก็ดาวโจนส์ผมให้น้ำหนักถ้าเข้าใช่ครับในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราจะเล่นแล้วถ้าเราจะเลือกเล่นตัวใดตัวหนึ่งผมแล้วอยากได้รีวอร์ดคุ้มผมแนะนำให้เล่น NASDAQ ครับโอ้ขึ้นแรงเพราะว่าส่วนต่างมันเวลาวิ่งเวลาขึ้นลงอ่ะมันจะได้เยอะกว่าครับ NASDAQ ก็มีโอกาสกลับไปลุ้นไฮเดิมเนาะครับซึ่งถ้าขึ้นมาอย่างนี้จริงๆมันเสียวไปไหมพี่ปุ๋ยหมายถึงว่าแบบมันเนี่ยมันขึ้นแทบจะไม่พักเลยอ่ะไอ้อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องขายก่อนไหมไอ้คนที่มีของอะไรต่างๆเนี่ยเอาข้อจริงผมมองว่ารอบเนี้ยมันขึ้นมาทำท่าจะทะลุ 78.6 retestment ไปละนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีแนวปะทะของมันอยู่ก็คือตรงนี้เนาะซึ่งมันก็ขึ้นมาเทสละเราอาจจะต้องรู้นิดนึงว่าอาทิตย์หน้าขึ้นต่อไหมถ้าอาทิตย์หน้าขึ้นต่อก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นไฮเดิมแหละนะครับแต่ถ้าอาทิตย์หน้าไม่ขึ้นต่อก็อาจจะย่อนะครับครับเพราะว่ามันขึ้นแรงติดต่อกันมา2เดือนแล้วอ่ะใช่ครับแทบไม่พักเลยอ่ะฮะไม่พักเลยไม่พักให้หายใจเลยแล้วก็ถ้าเราดู Fibonacci retracement projection จริงๆเนี่ยเราก็จะพบว่าตอนเนี้ยราคามันก็วิ่งมาประมาณนึงแต่ที่ผมให้น้ำหนักและให้ความสนใจมันก็คือที่แนว 161.8 ซึ่งมันทับซ้อนกับ 88.6 retestment ตรงนี้พอดีโอ้ยนิดเดียวเองนะครับครับก็เหลืออีกแค่นี้โหแค่นี้ก็ไม่น้อยแล้วนะคุณอีกแค่นี้ก็ไม่น้อยนะนะครับโอเคเพราะว่าอย่าลืมว่า15,000ไป15,700ก็ไม่น้อยนะ